พาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นนะคะสำรวจดัชนีราคาอาหารจานเดียวในประเทศไทยกันดีกว่าคือมันสะท้อนให้เห็นหลายอย่างคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ชัดเจนเลยนะคะข้อมูลจากไลน์แมนวงในค่ะเขาบอกคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยราคาของข้าวผัดกระเพราหรือว่าข้าวราดกระเพราคือเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น59บาทต่อจานแล้วนะคุณผู้ชมจากที่เมื่อต้นปีอ่ะยังเป็น55บาทอยู่เลยเผอแป๊บเดียวจะ60บาทอยู่แล้วนะคะเฉลี่ยเนาะเดี๋ยวถามคุณผู้ชมด้วยดีกว่านะคะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไปสั่งกระเพราไม่ว่าจะเป็นราดข้าวหรือว่ากระเพราคลุกหรืออย่างไรนะพูดคุยกับเรา2คนได้นะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปทานแล้วราคาจานละเท่าไหร่แล้วปกติเดิมเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วภาพรวมน่าจะปรับเพิ่มขึ้นจริงๆนั่นสิคะมาดูภาพรวมกันกับหลากหลายเมนูอาหารจานเดียวนะคะจากไลน์แมนวงในค่ะเปิดรายงานดัชนีราคาอาหารจานเดียวทั่วประเทศไทยระหว่างปี2563ถึง2565ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อและก็ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนะคะมีการใช้ข้อมูลราคาที่ขายจริงจากร้านอาหารกว่า 700,000 ร้านที่ขาย Delivery บนแพลตฟอร์ม LINE MAN ทั้ง77จังหวัดทั่วไทยเขาพบประเด็นสำคัญหลายจุดเลยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยราคาเฉลี่ยอาหารจานเดียวทั่วไทยของปีนี้มีราคาเฉลี่ยแพงขึ้นจากปีที่แล้วชัดเจนเลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยอาหารจานเดียวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวสุกี้ข้าวผัดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอยู่ที่57บาท87สตางค์ค่ะแพงขึ้น3บาท66สตางค์เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วหรือคิดว่าเป็นการแพงขึ้นนะคะเป็นอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.7 นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมมาเจาะดูนะตามภูมิภาคราคาเฉลี่ยของอาหารจานเดียวที่แพงที่สุดเนี่ยสำหรับภาคตะวันออกราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่59บาท96สตางค์ค่ะส่วนภาคตะวันตกถูกลงมาหน่อยนะคะราคาเฉลี่ยเนี่ยถูกที่สุดอยู่ที่49บาท92สตางค์ส่วนภาคกลางเป็นภาคที่มีราคาเฉลี่ยอาหารจานเดียวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบระหว่างเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาคืออยู่ที่59บาท63สตางค์ปรับขึ้นถึง3บาท97สตางค์ค่ะอันนี้เป็นแบบว่าราคาเฉลี่ยทั่วประเทศเนาะเราก็จะเห็นว่ามันหลายอย่างมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมต้องแบบนี้ก่อนเพราะว่าเพนว่าในร้านอาหารต่างๆพ่อครัวพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้อยากปรับขึ้นหรอกแต่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะไปดูกันหน่อยมีอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจราคาอาหารในต่างจังหวัดยังต่ำกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะถ้าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณจานละ7บาทแต่มีตัวเลขที่เป็นนัยยะสำคัญแบบนี้ค่ะแม้ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีราคาต่ำกว่าในกรุงเทพแน่นอนว่าค่าครองชีพไม่เหมือนกันแต่คุณผู้ชมทราบไหมว่าต่างจังหวัดมีอัตราเพิ่มขึ้นของราคาอาหารเร็วกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเห็นไหมคะคือน่าสนใจตัวนี้นะนอกจากนี้มาดูเรื่องของเมนูอาหารกันหน่อยนะคะที่มีไก่เป็นส่วนผสมค่ะแอมมี่คุณผู้ชมนะมีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะซึ่งสอดคล้องไปกับข่าวที่เนื้อไก่มันแพงขึ้นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ20ปีเลยทีเดียวนะดูสังเกตเห็นไหมคะว่าโอ้โหราคามันปรับเพิ่มขึ้นจริงๆส่วนเมนูที่มีหมูเป็นส่วนประกอบล่ะนะฮะราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก64ถึง69บาทตลอดทั้งช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นั่นเองนะมาดูอาหารยอดนิยมของคนไทยที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นนะน้องผัดกระเพราแปลว่าน้องไม่ได้ชอบทานกระเพราใช่ไหมแหมช่วงนี้อยากกินอะไรแซ่บๆไงเลยไปคิดถึงส้มตำแหมโถเอ้ยกระเพราคุณจะให้มันเผ็ดก็ได้แหมแต่ก็ไม่เป็นไรคนเราชอบไม่เหมือนกันเราอย่าไปบังคับจิตใจกันนะคะนะเขาบอกว่าผัดกระเพราเนี่ยรวมไปถึงผัดกระเพราข้าวราดกระเพราใส่เนื้อสัตว์ทุกประเภทแต่ไม่รวมนะค่ะแพ็กเกจเสริมนั่นคือไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มนี่ไม่นับนะเขาพบว่ามีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วคือ2564มาจนถึงปีนี้ค่ะมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจเขาบอกต้นปีที่ผ่านมาข้าวกะเพราเนี่ยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่จานละ55บาท9สตางค์ก็เลยถึงถามคุณผู้ชมไงว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราทานกะเพรากี่บาทจะบอกคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ตัดหน้าเข้าเราแต่น้องกลืนน้ำลายโอ้มันราคามันพุ่งไวเหมือนกันเนาะไม่แต่พี่นึกถึงอาหารพี่หิวนะคือพูดง่ายว่าปรับเพิ่มขึ้นมาจากต้นปีเนี่ยตอนนี้เป็นประมาณสัก59บาทในเดือนพฤษภาคมนะหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นประมาณ3บาทนะคะภายในระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีมา4เดือนเองนะนะภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าแต่ละภาคราคาอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกว่าตะวันออกเป็นภาคที่มีราคาเฉลี่ยของข้าวผัดกระเพราแพงที่สุดนี่ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นเลยเยอะที่สุดเขาอยู่ที่
62.24 บาทอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าคงไม่มีร้านไหนขายข้าวกะเพราราคา62.24 บาทนะมาดูภาคตะวันตกคุณผู้ชมราคาเฉลี่ยเขาจะถูกที่สุดนะถ้าจะคุณอยากกินข้าวกะเพราที่ถูกที่สุดในประเทศไทยคุณต้องไปกินที่ภาคตะวันตกอยู่ที่ประมาณ50.08 บาทนะภาคกลางราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณโอ้60.63 บาทดังนั้นเขาถึงบอกว่าข้าวกระเพราเฉลี่ยแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก59 บาทนั่นเองห้าสิบจนถึง60 กว่าบาทกำลังนึกเนาะคือแต่ถ้าร้านทั่วไปร้านทั่วไปเนี่ยประมาณสัก50เดี๋ยวนี้เนาะก็45-50เนาะแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ในห้างไปอยู่ในโซนหรือเป็นร้านอะไรแบบนี้100 กว่าบาท 200แน่นอนนั่นสิกลายเป็นแบบราคายืนพื้นปกติไปแล้วนะคะแต่ว่าที่บอกนะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลที่มาที่ไปคือต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าเพิ่งจะได้ฟังข่าวแบบว่าขนาดอาหารกลางวันของเด็กๆในโรงเรียนอะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ทานเป็นแบบเมนูเป็นหมูชิ้นเป็นอะไรแบบนี้แต่พอปุ๊บระยะหลังที่ต้นทุนมันปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาครัฐที่มีเงินให้มาตามแต่นโยบายนะเขาบอกว่าจากหมูชิ้นก็ต้องเอามาหั่นให้มันเล็กลงเพราะปริมาณจะได้เพิ่มขึ้นคือเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกระทั่งโรงเรียนด้วยเนาะใช่คือตอนนี้ไปถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าผู้สื่อข่าวไปถามว่าอยากทานเมนูอะไรหลายคนบอกพี่ก็อยากทานแกงเขียวหวานอยากทานแบบอะไรที่มันแบบดูมีเนื้อมีหนังมีอะไรแบบนี้ก็บอกว่านานๆมาทีให้อิ่มๆหน่อยเนาะตอนนี้นี่เงินในกระเป๋าสำคัญมากคุณผู้ชมบางทีรายได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะทานอาหารได้อิ่มหนำต่อไปแล้วบางทีต้องมองถึงแบบตัวเลือกแบบแพลน B แพลน C แล้วนะคะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ